มาดูเรื่องของ GDP กันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีการปรับลดกันไปหลากหลายสำนักด้วยกันนะครับวันนี้เองเป็นมุมมองของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าปีนี้ GDP ของประเทศไทยนะฮะน่าจะยังคงขยายตัวได้ 2.8% แล้วก็ต่างชาติยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับคีย์สำคัญก็คือเรื่องของวัคซีนที่ตอนนี้เริ่มดำเนินการไปแล้วและมีการกระจายอย่างต่อเนื่องน่าจะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งกินสัดส่วนกว่า 12% ของ GDP เริ่มฟื้นตัวได้ชัดเจนตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นไปครับข้อมูลล่าสุดนี้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าเศรษฐกิจปีนี้ยอมรับว่าคงไม่โตถึงกว่า 4% ตามที่หลายฝ่ายมีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆและจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในช่วงปี2566ถึง2567นู่นแหละครับภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสัดส่วนกว่า 12% ของ GDP เนี่ยตอนนี้เองยังต้องการดีมานด์จากต่างประเทศนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ากระบวนการฉีดวัคซีนการทำวัคซีนพาสปอร์ตต้องเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางไปมาหาสู่กันนะครับตอนนี้เองก็ต้องดูเรื่องของการส่งออกแม้จะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ก็ต้องดูกันเป็นรายไตรมาสนะครับการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ดังนั้นเองนะครับจากการประเมินคาดกันว่า GDP เนี่ยน่าจะโตได้ 2.8% หรือว่ากรอบ 2.6 ถึง 3.5% นี่แหละครับเนื่องจากว่าฐานปีก่อนเนี่ยต่ำมากๆนะครับติดลบกว่า 6.1% เพราะฉะนั้นเองคุณผู้ชมเห็นได้ชัดนะครับคือเดิมที62เนี่ยก็มีฐานระดับ1พอมา63ลบไป 6.1 ปีนี้ต่อให้กลับมาได้ 2.8 ก็คงยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับระดับที่เคยมีการขยายตัวได้ก่อนช่วงโควิดนะครับดังนั้นเองก็คงต้องรอสักประมาณปี 66 ถึง 67 นี่เลยครับเศรษฐกิจถึงจะกลับมาฟื้นตัวได้ใกล้เคียงกับระดับก่อนที่จะมีโควิดนะฮะและหลังจากนี้เองการทยอยฉีดวัคซีนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการท่องเที่ยวได้ทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหายใจรวยรินเลยครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มที่ยึดโยงนักท่องเที่ยวต่างชาติหนักจริงๆนะครับพื้นที่เกาะแก่งต่างๆแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ไกลจากกรุงเทพซึ่งอาจจะพึ่งพิงนักท่องเที่ยวในประเทศได้ค่อนข้างจะน้อยนะฮะ